กลับมาต่อตอนที่3นะครับกับชุดวิดีโอการสร้างโมเดล3มิติแบบโปรนะครับซึ่งผมจะรีวิวนะครับวิธีการทำงานนะครับของทีมงานเรานะครับซึ่งยกระดับการใช้งานโปรแกรม SketchUp นะครับในงานก่อสร้างเนี่ยให้มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับเราผ่านมาแล้ว2ตอนนะครับสังเกตว่าจะเน้นไปที่การจัดเลเยอร์นะครับแล้วก็บริหารโมเดลนะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ Dynamic Component แล้วก็ Outliner ก่อนนะครับเพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจนะครับจริงๆแล้วนะครับเป็นที่น่าเสียดายมากเลยในชุดคำสั่ง default tray นะครับบริเวณนี้นะครับโดยปกติแล้วจะไม่มีคำสั่ง outliner แสดงขึ้นมาบริเวณนี้นั่นก็เพราะว่าปกติจะปิดอยู่นะครับทำให้คนไทยส่วนใหญ่นะครับ believe ว่า SketchUp เนี่ยไม่สามารถจะ management model ได้ซึ่งนั่นคือความเชื่อที่ผิดนะครับวิธีการเปิดนะครับ outliner คือไปที่คำสั่ง window default tray และล่างสุดนะครับ outliner โดยปกติแล้วจะไม่เปิดไว้นะครับผมอาจจะคิดว่าโปรแกรม SketchUp เนี่ยอาจจะไม่อยากให้มันดูซับซ้อนเกินไปเหมือนซอฟต์แวร์บีมนะครับแต่จริงแล้วถ้าเราทำงานแบบมืออาชีพนะครับต้องใช้ Outliner คลิกเปิด Outliner มาเลยนะครับเราก็จะเห็นในส่วนที่เป็น Outliner Outliner คืออะไรครับ Outliner คือการแสดงหมวดงานนะครับของชิ้นงานของเราทั้งหมดที่มีอยู่ในโมเดลเรานะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับผมกด C1 ปุ๊บมันก็จะแสดง C1 ขึ้นมาเห็นมั้ยครับC1 ตรงไหนก็ตามนะครับเรายังสามารถจะคลิกขวาที่ชิ้นงานบริเวณนี้นะครับแล้วยังสามารถไปที่จุดนั้นได้เลยนะครับเพื่อเช็คว่าโมเดลเราอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยช่วยเราทำงานง่ายขึ้นซูมเซเลคชั่นมันก็จะวิ่งเข้าไปเลยนั้นถ้าโมเดลมีขนาดใหญ่ครับOutlinerจะตอบโจทย์การทำงานนะครับในการที่จะเบรกดาวน์ชิ้นงานขนาดเล็กการตรวจสอบอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำงานแบบ Nest Component ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการที่ผมจะลดระดับนะครับอาคารลงไปตำแหน่งจริงก่อนนะครับบริเวณนี้นะครับผมจะให้อยู่ระดับ00นะครับซึ่งตอนนี้นะครับถ้าผมย้ายตรงนี้ขึ้นมาผมก็จะมาวางไว้ตรงท้องคานนะครับซึ่งจะเป็นระดับ00พอดีนะครับอาคารเนี่ยจะยกสูงขึ้นมา40เซนนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองไปที่ outliner แล้วผมฟิลเตอร์คำว่า F นะครับผมจะชิปค้างไว้คลิกตัวแรกนะครับแล้วคลิกตัวสุดท้ายผมจะคลิกขวานะครับแล้วออกคำสั่ง make group เพื่อจะกรุ๊ปไว้ด้วยกันนะครับ F แล้วผมคลิกขวาที่กรุ๊ปนะผมว่า rename ได้นะครับผมจะพิมพ์นะครับว่าหมวดงานฐานรากครับหมวดงานฐานรากนะครับแล้วก็ enter ต่อไปครับผมจะพิมพ์คำว่า C นะครับแล้วผมไปเรื่องทั้งหมดนะครับผมก็จะ make groupแล้วผมจะ rename นะครับ rename เขาแล้วผมจะตั้งชื่อว่าหมวดงานเสาเสร็จแล้วครับต่อไปครับผมจะกด GB นะครับผมก็จะเลือกทั้งหมดแล้วผมก็คลิกขวานะครับ make group เช่นเดิมแล้วคราวนี้ผมจะคลิกขวาก็ rename อีกครั้งนึงนะผมจะตั้งชื่อว่าหมวดงานคานสุดท้ายนะครับ Sนะครับผมพิมพ์ว่า S เข้าไปก็จะมีพื้น PS กับพื้น S1 นะผมก็จะ make group เข้าไปครับแล้วผมก็จะคลิกขวาแล้วก็ rename สุดท้ายเลยนะตั้งชื่อว่าหมวดงานพื้นจริงๆเรามีคำว่ากริดไลน์อีกอันนึงนะครับกริดไลน์นะครับกริดไลน์ซึ่งตอนนี้เองผมไม่ได้ตั้งชื่อไว้นะผมคลิกขวา edit info ดูนะครับผมก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับง่ายๆเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวตั้งชื่อว่า group ดีกว่านะครับคลิกขวานะครับ rename ตั้งชื่อว่ากริดไลน์จะได้ไม่งงนะครับกริดไลน์โอเคเรียบร้อยละเมื่อผมลบฟิลเตอร์ออกทั้งหมดครับในตอนนี้ผมจะมีหมวดงานย่อยขึ้นมาและตรงนี้แหละครับที่เรียกว่านะครับ outliner นะครับท้ายผมสามารถจะควบคุมการมองเห็นว่ามี C อะไรได้บ้างในกรณีของหมวดงานเสานะครับหมวดงานเสาผมเข้าไปข้างในจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าผมใช้ร่วมกับ high res of model เนี่ยผมจะแบ่งหมวดงานได้อีกหลายชั้นนะครับโอเคผมจะเลือกทั้งหมดไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ make group และตอนนี้ผมจะ rename เขาตั้งชื่อว่านะครับเสาต่อหม้อเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ผมนะครับเข้าใจว่านี่คือเสาต่อหม้อและด้านบนนะครับผมจะเลือกให้อยู่นะครับ make group นะครับ make group เลยปุ๊บนะครับคลิกขวา make group แล้วผมคลิกขวาแล้วก็ rename ครับเสาชั้น1เห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมก็จะสามารถแจกแจงหมวดงานได้ว่าในอาคารผมมีเสาชั้น1ซึ่งจะมีทั้งหมดกี่ตัว
นะครับแล้วก็ผมไม่ว่าจะบอกว่าเสาต่อหม้อนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่ได้นะครับการจัดแจงบทงานแบบนี้แหละครับทำให้เราสามารถจะควบคุมการทำงานโมเดลได้ง่ายขึ้นและถ้าใช้ร่วมกับเลเยอร์นะครับในซีนต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและนี่แหละครับคือ Outliner นะครับต่อไปครับนอกจาก Outliner แล้วนะมันยังมีตัวหนึ่งนะเรียกว่านะครับในส่วนที่เป็น Dynamic Component เดี๋ยวผมจะแสดงการใช้ Dynamic Component ของตัวฐานรากนะครับผมเข้าไปฐานรากนะครับแล้วผมก็จะต้องการวัดระดับนะครับว่าฐานรากผมอยู่ระดับเท่าไหร่นะครับ00ผมคลิกขวาที่ฐานทูบาร์นะครับไปที่คำสั่ง Dynamic Component นอกจาก Outliner แล้วนะครับยังมี Dynamic Component นะครับโอเคที่ Dynamic Component นะครับผมกดคำสั่ง Component Attribute แล้วกดฐานรากนะครับในขั้นตอนนี้นะครับมันจะไม่มี Attribute ให้เราเลือกผมกดบวกนะครับแล้วเลือกขนาดที่เรียกว่า Size ก็จะมีขนาดโผล่ขึ้นมานะครับและผมจะกดนะครับในส่วนที่เป็น Positionจะสังเกตเห็นนะครับว่าเลนส์ Z เนี่ยคือระดับนะครับของตัวฐานรากซึ่งตอนนี้อ๋อสวัสดีครับ Z นะครับซึ่ง Z เนี่ยอ่านค่าได้ลบ100เอาละครับไปดูวิธีการทำ Dynamic นะครับเพื่อแสดงข้อมูลนะครับเอาละผมกดไปที่คำสั่งนะครับในส่วนที่เป็นกดบวกตรงนี้นะครับแล้วผมพิมพ์คำว่า ELV นะครับ Enter ผมกดเท่ากับนะครับเลนส์ Z และผมก็อ๋อสวัสดีครับเท่ากับZ นะครับก็คือระดับและนี่คือระดับครับแต่ผมต้องการไปเป็นเมตรผมกดหาร100และผมก็ตามด้วยแอนนะหน่วยครับเป็นเมตรและฟันหนูอันนี้คือ Excel ธรรมดานะครับผมก็ได้ว่า elevation กับลบ1เมตรนะครับเอาละผมต้องการที่จะกำหนดระดับนะครับพร้อมกับขนาดผมสามารถกดเลนตรงนี้นะครับคลิกตรงเลน X แล้วให้คำสั่งนะครับ user can see this attribute apply กดตรงนี้นะครับ user canเอา edit ดีกว่าง่ายดีครับกดคลิปบริเวณนี้นะครับ user can edit เพื่ออะไรครับเพื่อให้นะครับชิ้นงานของเราสามารถปรับขนาดได้ออโต้ edit user can edit นะครับปึ๊บแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันครับ elevation ผมจะให้ user can see เท่านั้นครับแล้ว apply แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมกด component option ผมจะเห็นนะครับค่าพารามิเตอร์ต่างๆของฐานรากชุดนี้ขึ้นมาซึ่งถ้าผมมีการเปลี่ยนระดับฐานรากยกขึ้นมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับว่า elevation ของมันก็จะอัปเดตออโต้รวมถึงนะครับถ้าผมเปลี่ยนขนาดฐานราก 1.2 แล้วก็3และ apply ครับฐานรากของผมก็จะเปลี่ยนขนาดด้วยนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนขนาดเป็น0.3 แล้วกันแล้ว applyเห็นไหมครับอย่างง่ายดายเลยเอาละด้วยวิธีนี้นะครับผมก็จะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะฐานรากผมเปลี่ยนขนาดไปแล้วเดี๋ยวผมคอนโทรลแซดก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฐานราก2ตัวนี้นะครับให้เป็น F2 ผมจะ make unique นะครับ make unique นะครับปึ๊บแล้วผมจะเปลี่ยนขนาดของเขานะครับให้เป็น 1.2 1.2 แล้วเปลี่ยนขนาดเป็น 0.3 ครับผมกด applyเห็นไหมครับว่าฐานรากเขาจะเปลี่ยนขนาดเป็น 0.2 แล้วแล้วผมก็จะไปที่นะครับ entity info ของชิ้นงานนี้นะครับคลิกขวา entity info แล้วผมก็จะกรอกข้อมูลตรงนี้ให้เขาเป็น F2 เห็นไหมครับอย่างง่ายดายเลยนะ F2 และตอนนี้นะครับผมก็จะได้2ชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเป็น F2 นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็จะอธิบายข้อมูลมาเป็น F2 อ่ะโอเคผมกดตรงนี้นะครับปึ๊บเข้าไปที่ attribute แก้ตรงนี้นะครับเป็น F2จริงๆแล้วเราสามารถทำให้มันง่ายได้นะนะครับแต่ผมจะแสดงให้ดูหลักการก่อนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับแค่นั้นเองจะได้มานะครับแน่นอนอยู่แล้วนะผมก็ต้องมาแก้เลเยอร์นะครับเลเยอร์ด้วยนะก็เป็น F2 ขึ้นมาและนี่คือหลักการนะครับในการทำข้อมูลง่ายๆบน SketchUp นะครับผมก็จะมี F2 แล้วก็จะย้าย2ตัวนี้ครับไปอยู่ในเลเยอร์ F2และตอนนี้ทุกคนดูที่ Outliner นะครับแต่การเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมีF2 ขึ้นมาเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ทำให้เรารู้เลยว่าบนการฐานรากก็ประกอบด้วย F2 แล้วก็เวลาดูระดับครับกด Comp Option ตรงนี้ก็จะเห็นว่าขนาดเท่าไหร่ในห้องประชุมผมก็สามารถที่จะเช็คได้ว่ามันนะครับมีขนาดเท่าไหร่แล้วระดับเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เองง่ายดายสำหรับมือใหม่เลยนะครับต่อไปอีกสุดท้ายนะครับเรายังสามารถกำหนดข้อมูลได้อย่างเช่นกำลังอัดคอนกรีตสมมติผมต้องการให้ F2 นะครับมีข้อมูลอธิบายผมกดตรงนี้นะครับแล้วกด attribute อีกครั้งหนึ่งผมกดบวกนะครับตั้งชื่อว่า st
แล้วผมจะกดดาวน์เมนูนะครับอันนี้ SC ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะมาที่ User Can Select Formalist เอาละผมจะภาษาไทยก็ได้นะครับกำลังอัดคอนกรีตนะครับผมก็จะกดบวกนะครับอาจจะเป็น180 KSC 210 KSC นะครับ240 KSC นะครับเหตุผลเพราะว่ามันเป็นสแตนดาร์ดนะครับเราต้องการให้คนเลือกแค่นั้นเองแล้วกด apply ครับเมื่อกด apply ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับมันจะมีชิ้นงานให้เราเลือกและผมเลือกดรอปดาวน์เมนูนะครับเลือกเป็น240 KSC ดังนั้นในห้องประชุมนะครับผมก็จะรู้เลยว่านะครับในงานฐานลากสมมติเอาไรเนอร์นะครับงานฐานลาก F2 240 KSC ขนาดนะครับแล้วก็นะครับทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้เองผมต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนั้นเวลาเราทำดัตต้าเบสหรือดัตต้าบิ๊กนะครับเราต้องทำมาก่อนแล้วค่อยมาแก้ถูกไหมสังเกตตรงนี้ผมทำแล้วนะผมก็ต้องมาเสียเวลาทำตรงนี้อีกนะครับจริงๆถ้าผมแฟดแต่ F1 เลยแล้วทำมา F2 ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเอาละครับนี่คือเบสิกนะครับที่เราสามารถใส่ข้อมูลได้และชิ้นงานของเรานะครับก็จะกลายเป็นบิมนะครับ buildinginformation model นะครับอาคารตัวนี้สร้างธรรมดาเนี่ยจะเป็น BM นะครับ building model มีข้อมูลแค่ชื่อ layer outliner ทั้งนี้แต่ถ้าเราใส่ dynamic เข้าไปใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับมันจะมี information เพิ่มเติมเข้าไปและนี่แหละครับคือ BM นะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนต่อไปครับเราจะมาใส่ dynamic ให้มากขึ้นนะแล้วก็ทำโครงหลังคานะครับ